ก็จากนับจากตอนนี้นะคะจนถึงเวลาเที่ยงนะคะก็จะเป็นเซสชันของ Hematology Disease นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิเชียรนะคะมงคลศรีตระกูลนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยาจากโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะมาเลคเชอร์ให้นะคะก็ประวัติโดยย่อนะคะของอาจารย์วิเชียรนะคะอาจารย์จบแพทยศาสตร์นะคะจากรามาธิบดีนะคะแล้วก็ได้ไปต่อยอดนะคะเป็นแพทย์ต่อยอดด้านโลหิตวิทยาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะแล้วก็ได้ศึกษาทางด้าน Clinical and Research Fellow นะคะที่ Mayo Clinic USA นะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะเป็นหัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎ9นะคะก็ขอเรียนเชิญอาจารย์เลยนะคะขอบคุณค่ะมีเน้นอะไรบ้างเน้น3เน้น2เล่นหนึ่งมีป่ะมีไหมมีวันนี้อาจจะแบบอาจจะต้องมีอะไรอ่ะอาจจะต้องมีคนแบบเจ็บตัวนิดหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้นี้กำลังอารมณ์หงุดหงิดเข้ามาแบบมาเจอยามใครเอารถมาบ้างเป็นไงยามแต่ยามมันเหมือนกันไงงามยามตามโรงพยาบาลเนี่ยเหมือนกันทุกที่นะศิริราชรามาจุฬาที่ไหนเนี่ยเหมือนกันน่ะยามมันน่ะยามมันใหญ่กว่าหมอยามมันโอ้ไม่ไหวไอ้พวกนี้ยามมันใหญ่กว่าหมอต้องทะเลาะเบาแวงกับมันโอเคก็จะรีวิวโอเวอร์วิวให้เราเห็นนะว่าไอ้โรคทางโลหิตวิทยามีอะไรบ้างก็คงมีครบเกือบทุกโรคอ่ะคราวนี้เป็นลักษณะของสไลด์ควิซมากกว่านะพวกเราก็ดูแล้วก็ตอบนะจะมีสไลด์ให้ดูเนี่ยข้อหนึ่งก็ 4-5 รูปแล้วก็มีคำถามเราแล้วเราก็ตอบกันก็แล้วกันนะว่ามันคืออะไรเริ่มจากสไลด์ข้อแรกนะคำถามก็คือถ้าเราใช้สเตียรอยด์ในการรักษาคนไข้คนนี้เนี่ยจะใช้ได้หรือเปล่านะแล้วก็โอกาสจะได้ผลเนี่ยมากน้อยแค่ไหนไม่มีรายชื่อมีรายชื่อเปล่ามีรายชื่อเปล่าไหนคนจัดงานมีรายชื่อเปล่าอาสาสมัครตอบเอาข้างหน้าก่อนก็แล้วกันเราแหละถ้าจะใช้สเตียรอยด์ในการรักษาคนไข้คนนี้ใช้ได้ไหมโอกาสที่จะเรสปอนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนได้แอกถูกยังฮะใช้ได้โอกาสได้ผลมากน้อยแค่ไหนคิดว่าเป็นอะพลาสติกคิดว่าเป็นอะพลาสติกแล้วใช้สเตียรอยด์ในการรักษาถูกต้องเปล่ามีใครไม่เห็นด้วยเห็นด้วยกันหมดนะหรือไม่เห็นด้วยคนนี้อะพลาสติกโอเคป่ะโอเคแน่ใจ
นี่แน่ใจเหรอพลาสติกฮะแพนไซโตพีเนียใช่ไหมแพนไซโตพีเนียเม็ดเลือดแดงอยู่ห่างๆกันเม็ดเลือดขาวเกือบไม่มีเลยเพชรเลดก็ไม่มีโบนแมโลแอสเพเรชันไม่มีกรานูใช่ไหมน้อยมากเป็นไฮโปเซลลาแมโลจริงๆแล้วก็แพนไซโตพีเนียโบนแมโลสร้างไม่ได้ตรงไปตรงมาน่าจะเป็นพลาสติกถูกต้องไหมก็เป็นพลาสติกใช่ไหมแต่ว่าแอสเพเรชันไม่สามารถจะได้แอกพลาสติกได้เพราะว่า aspiration เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องหลายเรื่องเทคนิคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะได้แอก aplastic anemia ต้องทำ biopsy เสมอทำแต่ aspiration ไม่ได้นะทีนี้ aplastic anemia สเตียรอยเป็นการรักษาหรือเปล่าใช้ได้เปล่าได้ทำไมจะไม่ได้นะเพราะว่า etiology มันมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งมันเกิดจากโบนแมโลสเต็มเซลล์เนี่ยเสียมันเจ๊งไปนะอันนี้ก็อาจจะเกิดจากท็อกซิกซับสแตนซ์อะไรทั้งหลายแหละที่ไปทำให้เซลล์สเต็มเซลล์มันเจ๊งไปใช่ไหมอันที่สองก็เกิดจากไมโครเอนไวรอนเมนต์ในโบนแมโลนี่มันเสียไปอันที่สามก็เกิดจากอิมมูนไปทำลายสเต็มเซลล์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการใช้สเตียรอยด์ก็เป็นการรักษาในเรื่องของอิมมูนนะไปบล็อกเรื่องอิมมูนแต่ว่าผลเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกงั้นจริงๆแล้วเนี่ยโกลสแตนดาร์ดในการรักษาไอ้อะพาสติกแอนีเมียคือสเต็มเซลล์ทรานสแพลนเตชันใช่ไหมสเต็มเซลล์ทรานสแพลนเตชันถ้าสมมติว่าทำไม่ได้ก็เป็นแอนตี้ไทโมไซโกบูลินบวกไซโคสปอรีนบวกลบสเตียรอยใช่ไหมแต่โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยก็ ATG บวกกับไซโคสปอรีนผลใกล้ใช้ยา2อย่างเนี่ยมีเปเปอร์ออกมาว่า efficacy เท่ากับ3อย่างนะหมายถึงว่าบวกสเตียรอยเข้าไปด้วยก็ผลไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปแล้วก็จะใช้ ATG บวกกับไซโคสปอรีนมักจะไม่ใส่เพนิซิลลินไปเพื่อจะเพิ่มคอมพลิเคชันนะมันก็ไม่ค่อยมีใครเขาใส่ไปก็ใช้2ตัวโดยทั่วไปส่วนใหญ่นะแต่ก่อนที่จะไปใช้แบบนี้เนี่ยอันนั้นก็ต้องแปลว่าอะพาสติกแอนีเมียนั้นเป็นซีเวียอะพาสติกแอนีเมียใช่ไหมถ้าไม่ใช่ซีเวียอาจจะไม่ต้องทำกระบวนการนี้ถ้าไม่ใช่ซีเวียอาจจะใช้แค่อนาโบลิกฮอร์โมนในการรักษาใช่ไหมคราวนี้ถ้าเป็นซีเวียเราจะบอกได้ไงว่าซีเวียหรือนอนซีเวียไครทีเรียคือ 3-4 ปีก่อนนี่มีออกข้อสอบเม็ดอันนึงนะอันเนี้ยเป็นข้อสอบช็อตเคสไครทีเรียในการไดแอกซีเวียพาสซีฟแอนีเมียคือมีกี่ข้อ3ข้อมาจากประเทศไหนนี่แต่งใหม่เหรอแต่งเองเหรอ3ข้อฮะแน่ใจเหรอ3ข้อฮะ2ข้อยิ่งแล้วไปใหญ่เลย2ข้ออันที่1คืออะไรนะ2ใน3ของ peripheral blood 2ใน3ของ peripheral blood คือ PMN น้อยกว่า500 1 2ฮะเพชรเลดน้อยกว่า 20,000 3 lactic count น้อยกว่า 1% 4โบนแมโลเซเวอริตี้น้อยกว่า30ใช่ไหมเพราะฉะนั้นรวมแล้วมันก็เป็น4ข้อใช่ป่ะก็เป็นโพลิฟิลบัตไครทีเรีย3ข้อแล้วโบนแมโลอีกข้อหนึ่งถึงจะได้แอกว่าเป็นซีเวียพาสซิกแอนีเมียพอเข้าข่ายซีเวียพาสซิกแอนีเมียก็ทรานสแพลนเตชันหรือไม่ก็ไทอิมมูโนสเปซีฟดักใช่ไหมก็อันนี้ก็เป็นโกลด์สแตนดาร์ดในการทรีทเมนต์แต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเราจะใช้อิมมูโนสเปซันโดยทั่วไปแล้วในบ้านเราเนี่ยเท่าที่ผ่านมามันไม่ค่อยได้ผลเหตุผลก็คือบ้านเราเนี่ยใช้อิมมูโนสเปซันไม่ค่อยได้ผลนะยิ่งโรงพยาบาลที่รับเคสที่แบบที่อะไรอ่ะที่คนไข้ตั้งแต่ B ลบลงมาเนี่ยโอกาสที่จะใช้อิมมูโนสเปซันได้ผลเนี่ยน้อยทำหน้างงๆทำไมการรักษาถึงขึ้นอยู่กับเศรษฐฐานะ
ขึ้นสินะเพราะว่าอย่างที่บอกอิทโชโลจีเนี่ยมันมีอยู่ 3-4 อย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยคืออะไรบ้านเราเนี่ยคนที่จนๆหน่อยอยู่ต่างจังหวัดหน่อยก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของมลภาวะเรื่องของเคมีคอลเพราะฉะนั้นไอ้พวกนั้นเนี่ยมันทำลายสเต็มเซลล์โดยที่มันไม่ได้เมดิเอทผ่านทางอิมมูนเพราะฉะนั้นเราให้อิมมูนไปบล็อกมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะว่าคนไข้ไม่ได้เกิดจากอิมมูนมันเกิดจากอย่างอื่นเกิดจากท็อกซิกซับสแตนซ์ที่ไปทำลายสเต็มเซลล์เพราะฉะนั้นเราให้อิมมูโนซัพเพรสชันก็ไม่ค่อยได้ผลนะก็เท่าที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้นแต่ยังไงก็ตามเนี่ยโกลสแตนดาร์ดในการทรีทเมนต์พอหลุดจากทรานสแพลนเทชันยังไงก็ตามถ้าคนไข้แอฟฟอร์ดได้ก็ต้องให้อิมมูโนซัพเพรสชันอยู่แล้วแต่ว่าโอกาสจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะข้อต่อไปข้อเมื่อกี้นี่แม้ว่าสเตียรอยอย่างเดียวก็มีคนใช้นะสเตียรอยอย่างเดียวก็มีคนใช้ใช้เป็นเมทิลพิเนสโลนเหมือนเราทีสไออิมมูนธรรมดาธรรมดานั่นแหละแต่ว่าโอกาสที่จะเรสปอนเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะก็ไม่เกิน 10% นะการใช้ ATG เองถ้าต่างเปเปอร์จากต่างประเทศเนี่ยก็จะได้ผลประมาณสัก 50% นะ 4-50%คนไข้คนนี้มาด้วยเรื่องเหนื่อยเพียเป็นผู้หญิงอายุ20ปีตัวร่างกายนี่ก็ซีดเหลืองตับม้าไม่โตฮีมาโตคิดคนนี้เนี่ย 16%ถามว่าเราจะให้เลือดคนไข้คนนี้กี่ยูนิตเราจะให้เลือดคนไข้คนนี้กี่ยูนิตอ่ะตอบเราคนถัดไปเสื้อขาวเสื้อข้างในสีชมพูว่ามาตอบอะไรมาก็ได้ตอบอะไรมาก็ได้เปิดแล้วเราจะให้เลือดคนไข้คนนี้กี่ยูนิตโหมันลังเลขนาดนี้แล้วเดี๋ยวแล้วเจอคนไข้จริงๆยังไงอ่ะขอกลับไปนอนคิดก่อนคนไข้ฮีมาโตคิด16ยังไม่ต้องให้ยังไม่ให้เลือดยังไม่ให้เลือดเหตุผลยังดูเอา AIHA ไม่ได้รู้เอา AIHA ไม่ได้เห็นด้วยเปล่าเห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยเปล่าคนนี้เป็นโรคอะไร AIHA เพราะอันนี้อะไร NRC อันนี้อะไรโพลีโคมาเชียอันนี้อะไรสเฟียโลไซด์อันนี้อะไรนะอันนี้ก็เป็นกระจุกกระจุกนะออโตเอกูตินเนชั่นมันลักษณะไอ้พวกนี้นี่ก็คือบ่งบอกว่าคนไข้น่าจะเป็นปัญหาของ AISA ใช่ไหมออโตอิมมูนฮีโมเลติกแอนีเมียซึ่งพวกนี้คนไข้ก็จะซีดแล้วก็เหลืองใช่ไหมก็ต้องมีจอนดิสเพราะว่าอะไรเพราะอินเดเล็กบิลิรูบินขึ้นใช่ป่ะนะจะพูฟแดกโนซิสได้ด้วย
คุมเทสใช่ไหมพวกนี้ไดเรกคุมเทสจะโพซิทีฟอินไดเรกจะโพซิทีฟหรือเปล่าฮะอินไดเรกจะโพซิทีฟหรือเปล่าก็จะโพสก็ได้จะเน็กก็ได้นะเพราะว่าถ้าแอนติบอดีนั้นมันมีมากเกินไปมันก็จะทนจากการที่มันไปจับบนเม็ดเลือดแดงลอยไปลอยมาอยู่ในซีรั่มงั้นการทำไดเรกคุมเทสเป็นการเรคคอกไนซ์ออโตแอนติบอดีที่อยู่บนเม็ดเลือดแดงแต่ถ้าการทำอินไดเรกคุมเทสเป็นการดูออโตแอนติบอดีที่อยู่ในพลาสมาใช่ไหมถ้า indirect คุมเทส positive เพียงอย่างเดียว direct คุมเทส negative เป็น allo antibody เกิดจากอาจจะเกิดจาก transfusion หรืออาจจะเกิดจาก pregnancy ใช่ไหมก็มี antibody เกิดขึ้นได้แต่นั้นมันไม่ใช่ auto antibody มันเป็น antibody ต่อเม็ดเลือดของคนอื่นไม่ใช่เป็น antibody ต่อเม็ดเลือดของตัวของคนไข้เองใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เป็น allo antibody ถ้า indirect คุมเทส positive เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุมเทส direct คุมเทส positive เราบอกอ่านรายนี้น่าจะเป็น AISA AISA เราให้เลือดเปล่า AISA ให้เลือดเปล่าให้เมื่อมีซิมตอมเหรอก็โดยทั่วไปแล้ว peripheral destructionส่วนใหญ่แล้วเราก็มักที่จะไม่ให้ replacement ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น hypersplenism ไม่ว่าจะเป็น hemolysis ไม่ว่าจะเป็น ITP ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ใช้ replacement therapy ยกเว้นคนเราคิดว่าคนไข้เนี่ย serious แล้วอาจจะเกิดปัญหาได้เนี่ยเราก็ให้ยาให้บัตร transfusion เพื่อซื้อเวลาเฉยๆเพราะจริงๆแล้วกรณีพวกนั้นเนี่ยการรักษาก็คือรักษาที่ต้นเหตุเพราะถ้าการทำลายนั้นเกิดจากอิมมูนเราก็ต้องให้ยาไปกดอิมมูนถ้าการทำลายนั้นเกิดจากไฮเปอร์สปีนิซึมการรักษาก็คือตัดมามใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่ได้แปลว่าคนไข้ที่เป็นโพลิฟลอร์เดสตักชันจากไฮเปอร์สปีนิซึมจะตัดมามทุกคนถ้ามันซีเวียจนกระทั่งคนไข้เนี่ยมีคอมพลิเคชันเกิดจากไซโตพีเนียอันนั้นเราค่อยไปจัดการมันใช่ไหมแอนิเมียคุมเทสโพซิทีฟหรือไอทีพีเองก็ตามถ้าสมมติว่ามีปัญหาของไซโตพีเนียจนกระทั่งเราคิดว่าคนไข้เนี่ยอันตรายเราก็ให้รีเพลซเมนต์เพื่อซื้อเวลาเฉยๆแต่การรักษาอันตรายอิงยังคงต้องทำอยู่นะเพราะฉะนั้นให้อิมมูโนซัพเพชชันยังเป็นสิ่งที่จำเป็นนะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าคนไข้ณจุดที่เราดูเนี่ยสมมติว่าฮีโมโนกริต16 18คนไข้ยังสบายดีอยู่เราอาจจะไม่อยากให้แล้วเราให้สเตียรอยด์คนไข้ได้ไหมได้แต่ว่าเป็นอะไรที่จะต้องระวังเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจหรอกว่าเราให้สเตียรอยด์ไปเนี่ยมันจะเวิร์กเมื่อไหร่ใช่ไหมถ้าสมมุติว่ามาคนไข้มาแบบวันศุกร์ตอนเย็นหรือวันเสาร์วันอาทิตย์ณตอนนั้นเนี่ยมัน16อยู่ตอน6โมงเย็นของวันศุกร์ตอนตี2มันอาจจะเหลือแบบ 10% คนไข้อาจจะแบบไม่สามารถจะคอมเพนเซตปัญหาเรื่องซีเวียร์แอนีเมียได้คนไข้อาจจะเกิดคาร์เดียกอะเรสต์ตอนกลางคืนก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอะไรที่เราต้องระวังนิดนึงณจุดที่เราดูคนไข้อาจจะยังไม่มีอาการอะไรมากใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันยังกลางวันเป็นวันเวลาราชการอย่างนี้เรา observe ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามากลางคืนแล้วไม่มีใคร observe เนี่ยอันนี้ให้ระวังให้ดีนะว่ามันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วไม่มีอาการอาจารย์บอกว่า peripheral destruction ยังไม่ต้องให้แต่สเตียรอยด์ไปอย่างเดียวแต่ไม่มีการตามดูในช่วงคืนนั้นนั้นคนไข้มาตอนเย็นแล้วไม่มีใครตามดูก็รายนั้นก็มีปัญหาเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็น AISA autoimmune hemolytic anemia เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอ AISA ถ้าเจอในคนที่อายุน้อยก็ work up เรื่อง autoimmune disease connective tissue disease ถ้าเจอในคนอายุเยอะต้อง work up เรื่อง malignancy นะอันนี้ต้องเป็นอะไรที่ต้องระวังนะเพราะว่าอยู่ๆโดยทั่วๆไปแล้วก็มักจะมีสาเหตุเสมอนะคนแก่ๆนะก็อันนี้เป็นAISA อีกรายหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะบัตเซเมียก็จะชัดกว่าอันนั้นอันนี้เป็นโคแอคูตินินนะเพราะฉะนั้นแอนติบอดีเนี่ยเวิร์กที่อุณหภูมิต่ำธรรมดาแอนติบอดีที่เราเช็คเนี่ยเราเช็คที่37องศาเป็นอุณหภูมิในร่างกายคนไข้แอนติบอดีมันนั้นจะเวิร์กแต่ในกรณีที่เป็นโค
แอคูตินินเจาะออกมาแล้วมันมาแอคูตินเนตอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแอคูตินเนชั่นเนี่ยมันจะใหญ่ๆนะอันเนี้ยนะอันนี้ก็โคแอคูตินินนี่รักษายากกว่านะส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างจะดื้อต่อสเตียรอยด์บางคนต้องออนคีโมเทอราปีนะอันนี้เป็นอะไรที่ต้องรู้ไว้นะข้อ3คนนี้เป็นผู้หญิงอายุ25ปีมาด้วยเรื่องอ่อนเพลียไม่มีแรงมาประมาณเดือนหนึ่งถามว่าเราจะทำการปลูกถ่ายไขกระดูกคนไข้คนนี้หรือไม่ถ้าจะทำจะทำเมื่อไหร่อ้าวยื่นไมโครโฟนต่อไปตอบได้ไม่เป็นไรถ้าผิดผมจะให้ไปทะเลาะ กับยามข้างล่างเอาเร็วเวลามีน้อยเดี๋ยวทำไม่เสร็จนะทำทำทำเมื่อไหร่เอ้ยตอนนี้ไม่ทำแต่ทำเมื่อ CR แล้วทำเมื่อ CR แล้วได้แอกอะไร ALL ได้แอก ALL มีใครไม่เห็นด้วยมีใครไม่เห็นด้วยอันนี้เป็นไรอันนี้เป็นไรอันนี้เป็นไร small lymphocyte ถูกต้องป่ะอันนี้เป็นไรอันนี้ lymphoblast นะอันนี้ลักษณะของ L1 เนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นตัวมันจะใหญ่กว่า small lymph นิดหน่อยแล้วนิวเคลียร์โครโมทินจะละเอียดกว่านิดหน่อยใช่ไหมอันนี้ก็เช่นเดียวกันลักษณะของ L1 ใช่ไหมsmall lymphocyte จริงๆแล้วเนี่ยขนาดใกล้เคียงกับเม็ดเลือดแดงหรือเล็กกว่านิดหน่อยนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของ L1 นะนี่อันนี้ลักษณะของ L2 เซลล์เนี่ยจะตัวใหญ่ขึ้นมานิวเคลียร์โครโมทินละเอียดมากขึ้นแล้วก็มีนิวเคลียรัสผสมอยู่ด้วยใช่มั้ยนี่อันนี้ก็เป็นอันนี้ตัวนี้เป็น L1 ตัวนี้เป็น L2 งั้นในผู้ใหญ่ในเด็กเนี่ยมันจะเป็น ALL เนี่ยมันจะเป็น L1 morphology ซึ่งprognosisเนี่ยค่อนข้างดีในผู้ใหญ่เนี่ยมันจะมีผสมกันระหว่าง L1 กับ L2 แต่ว่าโดยทั่วไปส่วน population ส่วนใหญ่มันจะเป็น L2 morphology ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมมันก็เป็น ALL L2 คราวนี้ ALL เราจะทำการปลูกถ่ายไขกระดูกเมื่อไหร่ฉะนั้นโดยทั่วไปแล้ว in general เนี่ยเท่าที่ยอมรับกันในขณะนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าคนไข้ไม่ได้เป็น high risk high risk คืออะไรไว้เข้ามากกว่า 40,000 ใช่ไหมมีโครโมโซมผิดปกติซึ่งอาจจะเป็นฟิลาเดลเฟียโครโมโซมนะมีทิชชูอินฟิลเทชันมีซีเนสอินโวลเมนต์ตั้งแต่แรกอะไรพวกนี้อันนี้ก็บ่งบอกว่าเป็นไฮริสก์ไอ้พวกนี้อาจจะทำการปลูกถ่ายไขกระดูกตั้งแต่แรกแต่อินเจเนอรัลแล้วถ้าไม่ใช่เป็นไฮริสก์ ALL จะปลูกถ่ายเมื่อเซคเกิลลิมิชันหมายถึงว่าจะต้องทีทคีโมเทอราปีจนกระทั่งได้คอมพลีทลิมิชันเสร็จปุ๊บก็จบรีแลปส์เมื่อไหร่เราทีทซ้ำอีกครั้งหนึ่งให้เข้าสู่เซคเกิลลิมิชันหลังจากนั้นแล้วก็ไปปลูกถ่ายไขกระดูกใช่ไหมอันนี้ก็เป็นที่เขายอมรับกันว่าน่าจะทำแบบนี้นะแต่ไงก็ตามเนี่ยในปัจจุบันก็มีคนที่เอาการปลูกถ่ายไขกระดูกเป็นฟอนต์ไลน์เนี่ยเยอะขึ้น
แต่ก็ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่เป็นสแตนดาร์ดว่า ALL โดยทั่วไปแล้วจะปลูกถ่ายไขกระดูกใน First Remission ต้องเป็น High Risk ALL ถึงทำการปลูกถ่ายไขกระดูกใน First Remission นะคนนี้มาเรื่องคำก้อนได้ที่ชายโครงด้านซ้ายไม่มีอาการอื่นเป็นผู้ชายอายุ55ปีคำถามก็คือว่าเราจะเคียวเลทีฟทรีทเมนต์ในคนไข้คนนี้คือวิธีอะไรเคียวเลทีฟทรีทเมนต์ในคนไข้คนนี้คืออะไรเอ้ารู้ตัวก็ตอบตอบได้เปล่าไม่ได้ก็ส่งให้เพื่อนเอ้าเคียวเลยถีบทิ้นเม็ดในคนไข้คนนี้คืออะไรไม่รู้ฮะส่งต่อแล้วนะต่อเลยอะไรนะแตกอะไรวะแตกคืออะไรเป็น AFM แต่ว่ามันตัวนี้พวกนี้คืออะไรมันเป็นเพชรเลดเพชรเลดใช่ไหมตัวนี้อะไรเนี่ยเบโซเบโซฟิลเพลเลตเยอะเบโซฟิลบ่งบอกถึงมีเชื้อดอกคุมไมโครโปรเลฟเรทีฟบ่งบอกถึงไมโครโปรเลฟเรทีฟไมโครโปรเลฟเรทีฟดิสออเดอร์ใช่ไหมถ้าอยู่เจอเพลเลตเยอะๆมีอีโอซิโนฟิลมีเบโซฟิลไอ้นี่บ่งบอกถึงไมโครโปรเลฟเรทีฟดิสออเดอร์ถ้าเจอพวกนี้นี่ก็ให้นึกถึงไว้ก่อนเลยว่ามันจะต้องอยู่ในกลุ่มนี้ใช่ไหมกลุ่มนี้มีอะไรบ้าง CML AMMET PV ใช่ไหมมีอยู่4โรคถ้าเห็นพวกนี้ก็ต้องบอกว่านึกถึงไอ้4โรคนี้ไว้ก่อนน่ะนะมันจะเป็นอะไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งตัวนี้เทียดอปเทียดอปตัวนี้ลิมโฟมันจะมันลิมโฟตาเลยตัวนี้มันลิมโฟมาบลาสนะเป็นไมโลบลาสตัวใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงทั้งเยอะอันนี้เป็นไมโลบลาสมีนิวเคลียสนิวเคลียร์โครโมาตินละเอียดใช่ไหมอันนี้เป็นไมโลบลาสอันนี้เมตาไมโลเมตาไมโลไซส์ใช่ไหมเริ่มไอ้นิวเคลียสนี่เริ่มบุ๋มเข้าไปแล้วใช่ไหมบลาสนิวเคลียร์โครโมาตินละเอียดนิวเคลียสเกือบเต็มเซลล์มีนิวเคลียสหรือไม่มีนิวเคลียสก็ได้โปรไมโลไซส์ตัวใหญ่กว่าบลาสอีกใช่ป่ะมีกาโน่เยอะขึ้นอาจจะเหลือนิวเคลียสให้เราเห็นไมโลไซต์นิวเคลียสเหลือครึ่งหนึ่งของเซลล์กรานูเริ่มลดลงเมตาไมโลไซต์นิวเคลียสเริ่มหว่ำเข้าไปใช่ไหมแบนฟอร์มก็เกือบจะเป็น PMN อยู่แล้ว
นะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเมตาไมโลไซต์นะไอตัวนี้ก็เป็นเมตาไมโลไซต์ต่อกับแบนฟอร์มนี่สมอลลิมโฟไซต์นี่ PMN เพลเลตนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้เป็นเมตาไมโลไซต์เพลเลตเยอะเลยนะสรุปไดแอกว่าเป็น AMM เป็นอะไรนะ AMM มี CML กับมี AMM ใช่ไหมก็ต้องมาดูที่ครูครูในการ diagnosis ของ CML คือครูในการ diagnosis ของ CML คือLAP สกอร์ต่ำเหรอฮะครูในการแดก CML คือฮะครูในการแดก AMM คือเทียดอปครูในการแดก AMM คือเทียดอปใช่ไหมAMM ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไว้เขาเนี่ยมักจะไม่เกิน 2-3 หมื่นประมาณนั้นไม่ว่าหมามเนี่ยจะโตเท่าไหร่ก็ตามไว้เขามันก็อยู่แค่เนี่ย 2-3 หมื่นไม่เกินเนี่ยนะแล้วก็มีเซลล์ตัวอ่อนหลุดออกมาได้บ้างมีบลาสหลุดออกมาได้นิดหน่อยเพทเลตขึ้นอาจจะมีไจแอนท์เพทเลตอาจมีเพลสเตนเพทเลตให้เราเห็นอีโอซิโนฟิลเบโซฟิลอาจจะมีให้เราเห็นแล้วก็มีเทียร์ดรอปใช่ไหมอันนี้เป็นครูของ AMMครูของ CML เนี่ยถ้า CML early จริงๆเนี่ยแยกจาก AMM ยากเลยเพราะว่าอะไรไว้เขามันยังไม่ขึ้นนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็มักจะไม่มีเทียดอปให้เราเห็นใช่ไหมแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้ว CML บ้านเราในทางปฏิบัติแล้ว CML บ้านเราเนี่ยไว้เขาเนี่ยเป็นแสนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอไว้เขาเยอะๆเป็นแสนเนี่ยก็ต้องบอกว่าสงสัยว่าเป็น CML แต่ถ้าเจอไว้เขาไม่เยอะมากเป็นหลักหมื่นเนี่ยให้สงสัยว่าเป็น AMM ไว้ก่อนแล้วก็เป็นมองหาเรื่องเทียดอปอ้าวถ้ามีเทียดอปก็บอกว่าเออโอเคน่าจะคอนเฟิร์มเรื่องของ AMM อีกอันนึงที่จะใช้ในการแยกก็คือการเจาะโบนแมโลใช่ไหมโบนแมโลถ้าไปเป็น AMM จะเป็นไงฮะเป็นไงนะฮะAMM ถ้าเป็น AMM เจาะแมโลก็จะไดแทบดูดไม่ค่อยออกเพราะมันมีไฟโบซิสอยู่ในแมโลไฟโบบลาสที่อยู่ในโบนแมโลเป็นเซลล์ที่ผิดปกติหรือเปล่าม ันเกิดไฟโบซิสในแมโลใช่ไหมคำถามก็คือไฟโบบลาสที่ทำให้เกิดไฟโบซิสในแมโลเนี่ยเป็นมาลิกแนนเซลล์หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมตัวมันเองมันโดนกระตุ้นจากไซโตไคน์จากบลาสที่มันปล่อยออกมาแล้วไปกระตุ้นไฟโบบลาสซึ่งปกติเนี่ยให้มีโพลิเฟเรชันมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นไอไฟโบบลาสที่อยู่ในแมโลของ AMM เนี่ยไม่ผิดปกติอะไรฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเป็น CML ก็จะดูดออกยกเว้นมันแพ็คแมโลจริงๆแน่นจริงๆไปด้วยเซลล์แล้วก็จะดูดไม่ออกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็น AMM แล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะดูดไม่ออก Early AMM ดูดออกไหมดูดออกเพราะไฟโบซิสยังไม่เยอะหรือยังไม่มีนะเป็นเซลลูล่าเฟสของ AMM พวกนั้นก็ยังดูดโบนไมโลออกอยู่นะเพราะฉะนั้นตัวที่จะแยกอย่างชัดเจนว่าคนไข้เป็น CML หรือ AMM คือก็ไปดูที่โครโมโซมใช่ไหมก็ไปดูที่โครโมโซม CML โครโมโซมคือฟิลาเดลเฟียโครโมโซมฟิลาเดลเฟียโครโมโซมคือTranslocation 922ยีนที่ผิดปกติคือ BCR-ABL ยีน Rearrangement ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ถ้าสมมติว่าเราทำแล้ว positive ก็บ่งชี้ว่ามันน่าจะเป็นปัญหาของ CML ใช่ไหมถ้าเราดูดบนแมโลไม่ออกเราเอา peripheral blood ไปตรวจBCR ABL ได้ไหมถ้าเราดูดโบนแมโลไม่ออกสมมติลายนี้แบบสงสัยเนี่ยเฉียดระหว่าง CML กับ AMM ปรากฏว่าดูดโบนแมโลไม่ออกอู้ไม่รู้จะพูดยังไงอะ
CML ที่เป็นแพ็คแมโลก็ดูดไม่ออกเหมือนกันนะใช่ไหม CML ที่เป็นแพ็คแมโลเนี่ยดูดไขกระดูกไม่ออกเช่นเดียวกันและ CML เนี่ยมี secondary fibrosis ได้เช่นเดียวกันนะไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าคนไข้เป็น CML แล้วเกิดไฟโบซิสตามมาแล้วดูดไม่ออกนี่ก็ได้นะไม่ใช่ไม่ได้คราวนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะแยกระหว่าง CML AMM ปรากฏว่าโบนแมโลดูดไม่ออกส่งคำถามคือเราสามารถจะส่ง peripheral blood ไปทำ BCR ABL ได้หรือเปล่าได้ส่งไปทำอะไรใช้อะไรทำใช้อะไรทำฮะใช้อะไรทำใช้มือทำมันจะใช้อะไรทำใช้มือทำใช่ไหมงั้นมันเราก็ไปทำเทคนิคที่ไม่ต้องอาศัยเซลล์คัลเจอร์เพราะโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราไปทำโครโมโซมทำอะไรจากโบนแมโลเนี่ยเรามักจะเอาเซลล์เนี่ยไปคัลเจอร์เซลล์คัลเจอร์เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มันมีการแบ่งตัวบลาสต์มันจะมีการแบ่งตัวพอมีการแบ่งตัวก็เข้าสู่เมตาเฟสแล้วก็เราก็ฟิกอยู่ที่เมตาเฟสแล้วไปทำโครโมโซมอนาลิซิสอันนั้นโดยทั่วๆไปที่เราทำโครโมโซมใช่ไหมแต่ฟิชเนี่ยเป็นการดีเทคความผิดปกติของเจเนติกแมทเทเรียลที่ระยะอินเทอร์เฟสเพราะฉะนั้นไม่ว่าโครโมโซมเนี่ยมันจะอยู่ในสเตทไหนก็ตามเนี่ยมันสามารถจะดีเทคได้หมดอันนี้ขั้นตอนการทำก็คืออะไรขั้นตอนการทำก็คือเขาก็เอาเซลล์มาแล้วก็ฮีทไม่ว่าเซลล์นั้นจะตายหรือไม่ตายก็ตามหมายถึงว่าไม่ว่าเซลล์นั้นจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ก็ตามเขาก็ฮีทความร้อนเนี่ยมันจะทำให้ DNA ที่เป็นดับเบิลสแตนด์ DNA เนี่ยมันแยกออกจากกันพอมันแยกออกจากกันเราก็ใส่คอมพลีเมนทารี DNA ที่เราต้องการจะศึกษาลงไปใช่ไหมเราต้องการจะดู BCR ABL ยีนเราก็ใส่คอมพลีเมนทารี DNA ของ BCR ABL แล้วก็ให้มันไปจับพอมันจับเสร็จปุ๊บก็ปล่อยมันให้มันมาเกาะตัวกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาฟลูออเรสเซนต์เนี่ยไปจับอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ไปส่องกล้องจุลทรรศน์แบบฟลูออเรสเซนต์ไมโครสโคปมันก็จะเห็นว่ามันเรืองแสงออกมาถ้ามียีนที่ผิดปกติจับอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่ายีนไม่ว่าไอ้ยีนมันจะอยู่ที่ตรงไหนถ้ามันมีมันสามารถที่จะทำได้เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะเอาเซลล์ที่มีชีวิตแล้วเราไม่ต้องการที่จะ culture เซลล์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันมีเซลล์ที่ผิดปกติออกจากแมโลมาอยู่ในโพลิเฟโรบัตมันก็สามารถจะดีเทคได้ด้วยเทคนิคนี้เห็นไหมนะเพราะฉะนั้นก็เราก็ทำ BCR ABL ยีนเรนจ์เมนต์เพื่อจะดูได้ในกรณีที่บนแมโลบิอปซีไอ้บนแมโลแอสเพเรชันดูดไม่ได้นะโกลด์สแตนดาร์ดในการรักษา AMM AMM ในส่วนใหญ่แล้วเจอในคนแก่มันเป็นพูลิโพเทนเชียลสเต็มเซลล์ดีซีสเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บกวาดเซลล์ให้หมดแล้วปลูกถ่ายไขกระดูกเอาเซลล์ใหม่ใส่เข้าไปคนไข้ก็เคี้ยวนะคนไข้สามารถจะเคี้ยวได้ด้วยกระบวนการปลูกถ่ายไขกระดูกแต่ส่วนใหญ่แล้วมันเจอในคนแก่เพราะฉะนั้นมันก็โอกาสที่จะคนพวกนี้จะไปทำการปลูกถ่ายไขกระดูกก็น้อยเพราะพวกนี้ต้องทำอัลโลเจเนติกสเต็มเซลล์ทรานสแพลนเทชันต้องเอาของคนอื่นมาใส่ให้ตัวเขาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะทำอายุไม่เกิน 40-45 ปีถึงจะทำได้ให้ AMM ในส่วนใหญ่อายุเกินดังนั้นก็เลยไม่สามารถจะทำเคียวเรทีฟเทอราปีได้งั้นในทางปฏิบัติแล้วเราทำยังไงก็ให้ยาเพื่อคุมเซลล์ไม่ให้มันโตขึ้นแค่นั้นเองไม่ให้มีปริมาณเซลล์มากเกินไปไม่ให้มีม้ามโตมากเกินไปไม่ให้มีเพลทมากเกินไปจนกระทั่งเกิดคอมพลิเคชันนะพวกนี้ก็ทิสแบบ CML นั่นแหละเราอาจจะใช้ไฮดรอกซียูเรียในการรักษาคนไข้หรือบูซัลแฟนในการคอนโทรลเม็ดเลือดขาวเพื่อไม่ให้มันเยอะเกินไปใช่ไหมแต่พวกนี้เคียวไหมไม่เคียวอยู่แล้วเพราะมันคอนโทรลเพียงแค่เซลล์ไม่ให้มันขึ้นแค่นั้นเองแต่เซลล์ที่ผิดปกติเนี่ยยังก็ยังอยู่ในโบนแมโลเยอะแยะไปหมดนะนั้นก็เป็นพาเลทีฟทรีทเมนต์เฉยๆในทางปฏิบัตินะอ้าวต่อไป
คำถามก็คือถ้าเราปลูกถ่ายไขกระดูกคนไข้คนนี้ไม่ได้เราจะทำให้คนไข้คนนี้หายจากโรคได้อย่างไรถ้าเราทำทรานสแพลนต์คนไข้คนนี้ไม่ได้ด้วยคอนดิชันอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะทำให้เขาเคียวได้อย่างไรอ้าวไมโครโฟนถึงไหนแล้วตอบมาดูโครโมโซมดูโครโมโซมถ้าไปดูแล้วแปลว่าคนไข้จะเคียวเหรออันนี้เป็นอันที่สำคัญนะหมายถึงว่าคำถามตอบให้ตรงคำถามกับคนกับอาจารย์ที่เขาสอบเราเข้าใจป่าวนะให้เขาถามอย่างไปตอบอีกอย่างก็ไม่ให้คะแนนนะจะบอกให้นะงั้นเขาถามอะไรก็ตอบให้ตรงคำถามเพราะมันจะมีโพของคำตอบอยู่แล้วงั้นคำถามที่เขาถามปุ๊บเนี่ยตอบให้ตรงคำถามแล้วตอบ10อย่างแม้ว่ามันจะถูกก็ตามเนี่ยนะแต่มันไม่อยู่ในโพเขาเนี่ยไม่ได้คะแนนนะถ้าคนไข้คนนี้ปลูกถ่ายไขกระดูกไม่ได้จะทำให้คนไข้คนนี้หายขาดได้อย่างไรให้คีโมแล้วไงคนนี้ต้องให้คีโมอยู่แล้วเอาเพื่อนช่วยหืมนี่อะไรไมโลบลาสนี่อะไรก็ไมโลบลาสเพลเลตไม่มีใช่ไหมก็มีบลาสนิวเคลียร์โครโมาตินละเอียดนี่ในโบนแมโลมีนิวเคลูสเป็นบลาสมีนิวเคลูสใช่ไหมเป็นบลาสมีนิวเคลูสอันนี้ก็เป็น ALL ใช่ไหม Acute Non-Lymphoblastic Leukemia ALL เพราะนั้นธรรมดาแล้ว ALL การรักษาคืออะไรคีโมเทอโรปี 3+7 Induction ใช่ไหมการรักษาก็แบ่งเป็น Induction Consolidationแล้วก็หลังจากคอนโซลิเดชันแล้วก็เป็นคิวเลทีฟทรีทเมนต์ว่าเราจะทำอะไรก็เพื่อจะทำให้คนไข้เคียวใช่ไหมเมนเทนแนนซ์ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ให้กันเพราะว่าผลของเอาท์คัมเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมายถึงว่าไม่ว่ามันจะเมนเทนแนนซ์หรือไม่เมนเทนแนนซ์โซเวอร์คนไข้เนี่ยใกล้เคียงกันงั้น ANLL จะทำการปลูกถ่ายกระดูกเมื่อไหร่ANLL จะทำการปลูกถ่ายไขกระดูกเมื่อไหร่ฮะก็ทำตั้งแต่ first complete remission น่ะ ANLL ใช่ไหมซึ่งจะต่างจาก ALL ANLL เนี่ยจะทำตั้งแต่ first complete remission remission ครั้งแรกก็ทำปลูกถ่ายไขกระดูกเลยใช่ไหมยกเว้นอะไร2-3-4คืออะไรANLL จะทำการปลูกถ่ายไขกระดูกเมื่อ first complete remission ยกเว้นฮะยกเว้นอะไรไมโครโฟนอยู่ที่ไหนแล้วโครโมโซมที่ดีอะค่ะโครโมโซมที่ดีมีอะไรบ้าง15-17-8-21 inversion 16ถูกต้องเปล่าถูกต้องใช่ไหมถ้าสมมติว่าเป็น good list โครโมโซมอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องทำการปลูกถ่ายไขกระดูกก็รอไปจนกระทั่งมัน second remission หมายถึงว่ามัน relapse แล้วแล้วเรามาทีทใหม่จนกระทั่งได้ second remission ค่อยทำก็ได้แต่โดยทั่วไปแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นกู๊ดลิสต์อ่ะโดยทั่วไปแล้ว ANLL มันไม่มีกู๊ดลิสต์พวกนี้ทั้งนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วมันก็จะลงเอยด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกเกือบหมดแต่คราวนี้ถ้าสมมติว่าปลูกถ่ายไขกระดูกไม่ได้ทำไงทำไง
ก็ให้ไฮโดสลาซีใช่ไหมไฮโดสลาซีก็โพเทนเชียลลี่นี่ก็สามารถจะได้ลองเทอร์มลิมิชั่น 30-40% น่ะน้องๆการปลูกถ่ายไขกระดูกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถคนไข้สามารถจะเอฟฟอร์ดได้ก็ไปทำไฮโดสลาซีอันนี้ไฮโดสลาซีเนี่ยโดสมันสูงค่าใช้จ่ายก็สูงด้วยนะเพราะคอมมิเคชั่นมันก็เยอะด้วยนะก็ไม่ใช่ว่ามันจะสบายๆเหมือนกับคีโมเทอราปีธรรมดาไฮโดสคีโมเทอราปีไฮโดสลาซีเนี่ยคอสหนึ่งก็แสนสองแสนบาทนั่นแหละแล้วก็ต้องให้จากเปเปอร์ก็ต้องบอกว่าต้องให้ตั้งแต่3คอส3หรือมากกว่า3ถึงจะทำให้เอาท์คัมเนี่ยดีเพราะถ้าสมมติว่าเราบอกว่าคนไข้คนนี้ปลูกถ่ายไขกระดูกไม่ได้ก็ให้ไฮโดสลาซีแล้วก็ต้องให้ไปอย่างน้อย3ครั้งนะเพราะค่าใช้จ่ายก็สูสีกับการทำปลูกถ่ายไขกระดูกเลยนะข้อต่อไปคำถามก็คือถ้าเราจะตัดม้ามคนไข้คนนี้ถือว่าเป็นการรักษาหรือเปล่าการรักษาโรคของคนไข้คนนี้การตัดม้ามถือเป็นหนึ่งในการรักษาหรือเปล่าไมโครโฟนถึงไหนแล้วไม่ถือเป็นการรักษาค่ะเพราะว่าคนไข้เป็น CLL คนไข้เป็น CLL แล้วไงต่อก็การตัดม้ามันก็ไม่ได้เป็นไม่สามารถจะรักษา CLL ได้การตัดม้ามไม่สามารถจะรักษา CLL ได้เห็นด้วยป่ะก่อนอื่นนี่คนไข้เป็น CLL หรือเปล่าเป็นหรือเปล่าเป็นแน่ใจเราแน่ใจเหรออันที่หนึ่งเนี่ยไว้เขาขึ้นถูกต้องเปล่าเนี่ยไว้เขาขึ้นขนาดของไว้เซลล์ที่เห็นเนี่ยใกล้เคียงกับเม็ดเลือดแดงเห็นไหมใกล้เคียงกับเม็ดเลือดแดงหรือเล็กกว่าด้วยซ้ำไปบ่งชี้ว่ามันน่าจะเป็น small limb นะบ่งบอกว่ามันน่าจะเป็น small limb เพราะฉะนั้นเวลาเราดูเซลล์เนี่ยอันที่หนึ่งดูขนาดนะอันที่สองค่อยไปดูรูปร่างหน้าตาขนาดเนี่ยพอจะบอกเราคร่าวๆได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นลิมฟอยด์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขนาดมันจะเล็กใกล้เคียงหรือบวกลบกับเม็ดเลือดแดงถ้ามันเป็นไมลอยด์ก็จะใหญ่กว่าอันที่สองถ้ามันเป็นแอคคิวส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นบลาสถ้ามันเป็นโครนิกส่วนใหญ่แล้วมันจะมีแมทูเรชันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสายลิมฟอยด์ก็จะเจอลิมโฟไซต์ถ้าเป็นสายไมลอยด์เราก็เจอไมโลไซต์เมตาไมโลไซต์เจอแบนฟอร์มใช่ไหมเพราะเวลาเราดูสไลด์ไม่รู้อะไรเลยก็ใช้อันนี้เกณฑ์คร่าวๆคือแบ่งว่าเป็นลิมหรือเป็นนอนลิมแล้วก็แบ่งว่าเป็นแอคคิวหรือเป็นโครนิกใช่ไหมลิมกับนอนลิมดูที่ขนาดไปก่อนใช่ไหมแอคคิวกับโครนิกแอคคิวบลัสเยอะๆไม่มีแมทูเรชันโครนิกส่วนใหญ่แล้วมีแมทูเรชันใช่ไหมงั้นอันนี้เนี่ยเซลล์เนี่ยขนาดใกล้เคียงกับเม็ดเลือดแดงหรือเล็กกว่าแล้วบ่งบอกว่ามันน่าจะเป็นลิมฟอยด์เซลล์นะแล้วดูท่าทางตัวมันก็ค่อนข้างเล็กอันนี้คือบาสเกตเซลล์นะเจอในลิมฟอยด์มาลิกแนนซี่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีลิมโฟมามี ALL มี CLL จะเจอเซลล์พวกนี้เยอะนะก็เป็นบาสเกตเซลล์นะอันนี้โกลด์สแตนดาร์ดในการรักษา CLL คือโกลด์สแตนดาร์ดในการรักษา CLL คือฮะอ
ไม่รู้ gold standard ในการรักษา CLL คืออ่ะว่ามาต้องดูว่ามีคลินิคอลหรือเปล่าแล้วไงต่อถ้ามีคลินิคอลก็ถึงให้รับการทรีทเมนต์ถ้าไม่มีคลินิคอลก็ดูไปก่อนคลินิคอลคืออะไรคลินิคอลก็อาจจะมีซีดเพลียมี AISA ร่วมด้วยหรือเปล่าออร์แกโนเมกาลีมีแน่นท้องหรือเปล่าถ้ามีก็ให้การรักษาเป็นโลโดสเคมโอเทอราปีอาจจะเป็นฟูดาลาบีนหรือว่าเป็นคอแลมบูซิลโอเคเปล่าฮะนี่มันไม่ใช่โกนี่โกมันแพงมันหมื่นกว่าละนี่ไม่ใช่โกสแตนดาร์ดแต่คอนเซปต์เนี่ยโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันนี้โกสจริงๆแล้วเนี่ยลิวคีเมียถ้าเราทำทรานสแพลนต์ได้มันหายน่ะมันมีโอกาสที่จะหายถ้าเราทำทรานสแพลนต์ได้เพียงแต่ว่ามันคุ้มที่จะทำหรือเปล่าแค่นั้นเองโรคนี้มันก็เหมือนกับโรคโลเกตลิมโฟมาโลเกตลิมโฟมาแปลว่าโรคเนี่ยมันรันเนี่ยค่อนข้างยาวเป็นโครนิกดีซีสถ้าเราจับเอาคนไข้คนนึงที่เป็นโครนิกดีซีสแล้วเอามาทำการปลูกถ่ายไขกระดูกก็ต้องถามว่าปลูกถ่ายไขกระดูกมันมี morbidity mortality เราเอามาทำแล้วมันอาจจะตายก่อนคือให้ปล่อยอยู่กับโรคมันอาจจะอยู่ได้5ปี10ปีแต่เราเอามาทำทรานสแพลนต์มันอาจจะตายเลยในวันนั้นก็ได้มันก็เลยยังไม่ได้ข้อสรุปสำหรับมาลิกแนนซี่ซึ่งการดำเนินของโรคค่อยๆค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นโลเกตลิมโฟมาก็ยังถกเถียงกันอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยจะทำการปลูกถ่ายไขกระดูกไหมในคนไข้ CR อันนี้ก็เช่นเดียวกันมีคนเอา CLL เนี่ยไปทำทรานสแพลนเทชันในฟอนไลน์เหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับหรือได้เป็นสแตนดาร์ดในการทรีทเมนต์โดยทั่วไปแล้วเขาทำยังไงอันที่หนึ่งถ้าสมมุติว่ามีไว้เขาขึ้นอย่างเดียวไม่มีออร์แกโนเมกาลีไม่มีไซโตพีเนียออบเซิร์ฟใช่ไหมเพราะฉะนั้นไว้เขาขึ้น 20,000 30,000 ลิมโฟไซต์ 80% ออบเซิร์ฟไม่ต้องทำอะไรคราวนี้จะเริ่มรักษาเมื่อไหร่ส่วนใหญ่แล้วก็เริ่มมีโพเคชันของดีซีสเริ่มมีออร์แกโนเมกาลีมีลิมโนโตมีตับโตมีม้ามโตอย่างนี้บอกว่าหรือไว้เขาขึ้นมาเป็นแบบเป็นแสนละอย่างนี้ก็ต้องเริ่มทำการรักษาอันนี้การรักษาใน early stage ในส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ยาเบาๆอาจจะเป็นคอแลมบูซิลอาจจะเป็นไซโคฟอฟามายอาจจะเป็นฟูดาลาบินสูตรที่ไม่ดุเดือดมากนักอันนี้ก็มีคนใช้อาจจะเป็นเพนิซิลลินแต่ถ้าสมมติว่ามันโพเกสมากๆมีไซโตพีเนียมีแอนิเมียมีเพลทต่ำอันนี้นี่ต้องนีดแอคเซสซีฟคีโมเทอราปีเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแอนทาไซคินคอนเทนนิ่งเรจิเมนต์อาจจะเป็นช็อปเหมือนกับที่เราทิสลิมโฟมาหรืออาจจะเป็นฟูดาลาบีนเบสซึ่งใช้ยาหลายๆตัวเพื่อจะเป็นแอคเซสซีฟทรีทเมนต์เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละสเต็ปมันก็จะแตกต่างกันงั้นถ้าสมมติว่าสเต็ปที่มีไซโตพีเนียแล้วส่วนใหญ่แล้วต้องแอคเซสซีฟทรีทเมนต์แอนทาไซคินกับไม่มีแอนทาไซคินเซอร์ไววัลต่างกันนะไม่ใช่ว่าคนไข้แบบโพเกสไปเยอะแล้วเราไปใช้แบบยากระจอกกระจอกใช้ยานิดเดียวในการรักษาอย่างเงี้ยคนไข้ก็จะมีเซอร์ไววัลที่ต่ำเพราะฉะนั้นถ้าดีซีสโพเกสมากขึ้นaggressive chemotherapy จะช่วยทำให้ survival เนี่ยยาวขึ้นเป็นโรคของทางตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเอเชียเนี่ยไม่ค่อยมีนะเป็นโรคของทางตะวันตกมากกว่างั้นพวกฝรั่งพวกยุโรปพวกอเมริกาเนี่ยเจอเยอะกว่า CLL บ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเจอนะคำถามจงบอกกลไกของ targeted therapy
ที่ใช้ในคนไข้ที่เป็นโรคนี้เอาไมโครโฟนถึงไหนแล้วว่ามาเป็นinhibit tyrosine kinase ค่ะจบละถ้าตอบแค่นี้เนี่ยนะมอเตอร์ไซค์หน้าโรงพยาบาลก็ตอบได้ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ก็ได้เอายามข้างล่างก็ได้ยามยามันเก่งนะผมจะบอกให้มันต่อกรกับหมอได้นะเอาว่ามาไว้เขาขึ้นถูกต้องไหมไว้เขาขึ้นตัวนี้พวกนี้เป็นอะไรนี่เป็นโปรไมโลไซต์ตัวใหญ่นี่เป็นโปรไมโลไซต์พวกนี้เป็นอะไรเป็นเมตาไมโลไซต์ใช่ไหมเริ่มหวับเข้าไปนี่พวกเป็นเมตาไมโลไซต์ตัวนี้เป็นแบนฟอร์มแล้วนะก็จะเห็นเนี่ยมันมีแบบไมโลไซต์เมตาไมโลไซต์ใช่ไหมไอ้เข้มๆนี้น่าจะเป็นเบโซฟิลเนี่ยไอ้สีเข้มๆนี่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นไมโลไซต์ต่อกับเมตาไมโลไซต์นะนี่นะเต็มไปหมดไอ้ตัวนี้เป็นเบโซฟิลใช่ไหมเนี่ยโปรไมโลไซต์ต่อกับไมโลไซต์นี่เมตาไมโลไซต์นี่เบโซฟิลนะเจอทุกระยะของไมลอยด์เซลล์เพราะฉะนั้นคนนี้ได้แอกว่าเป็น CML ใช่ไหมไว้เขาขึ้นสูงใช่ไหมถ้าเป็น AMM เนี่ยไว้เขามักจะไม่สูงมากแล้วก็มักจะมีเทียร์ดรอปให้เราเห็นอยู่เสมอนะคนนี้ก็เป็น CML บอก CML เฉยๆไม่ได้ฮะ CML chronic phase นะก็เป็น CML chronic phase นะถ้าเป็น excited phase ก็คือมีโปรไมโลไซต์มากขึ้นมีบลาสมากขึ้นบลาสบวกโปรในโพลิเฟโรบัตมากกว่า 25% ใช่ไหมอาจจะเริ่มมีปัญหาของเพชเลตต่ำออร์แกโนเมกาลีเพิ่มมากขึ้นม้ามเนี่ยโตมากกว่าเก่ามากขึ้นใช่ป่ะอาจจะมีไข้ร่วมด้วยอาจจะมีลิมโนโตอันนี้ก็เป็นลักษณะของคนไข้ที่โครนิกเดิมทีไม่มีอาการอะไรเลยพอจะกลายเป็นแอคเซสเตดเฟสจะเริ่มมีอาการพวกนี้ขึ้นมานะนั้นก็การรักษา CML Gold Standard ก็คือการทำสเต็มเซลล์ทรานสแพลนเทชันใช่ไหมโครโมโซมที่ผิดปกติก็คือทรานสโลเคชัน922ใช่ไหมยีนก็คือ BCR-ABL ยีนรีอะเรนจ์เมนต์เซลล์เกิดโพลิเฟเรชันจากซิกแนลที่สร้างจาก BCR ABL ยีนกลายมาเป็น BCR ABL โปรตีนซึ่งโปรตีนตัวนี้จะโดน drive ให้มี proliferation โดยใช้โดย ATP เนี่ยมาจับ STI 571หรือ tyrosine kinase inhibitor เนี่ยมันก็จะไปจับแทน ATP เพราะฉะนั้น ATP มันเข้าไปจับตรงนี้ไม่ได้เซลล์ proliferation ก็เลยไม่เกิดขึ้นใช่ไหมแต่ปัญหาของการใช้ยาตัวนี้ก็ยังมีแม้ว่าเราจะ inhibit growth inhibit proliferation ของเซลล์ได้แต่ malignant cell มันก็ยังคงอยู่มันไม่ได้หายไปไหนเพราะเราไม่ได้ให้ยาฆ่ามันมันเพียงแต่ไม่มี proliferation เฉยๆงั้นโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้นี่ก็บอกว่าเรารักษาไปแม้ว่า BCR ABL ยีนจะหายไปเลยพอหยุดยามันก็โผล่มาใหม่งั้นในขณะนี้ก็คือถ้าเราใช้ STI 571ในการรักษา CML หยุดเมื่อไหร่ไม่มีคำตอบก็คือให้ไปเรื่อยๆในขณะนี้คำตอบยังไม่มีให้ไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะหยุดเมื่อไหร่มันก็จะรีแลปส์ด้วยข้อมูลในขณะนี้มันจะเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่คงต้องรอคำตอบในอนาคตว่าจะต้องมีอินเทอร์เวนชั่นอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าในการที่จะทำให้ CML หายขาดจากโรคได้โดยใช้เพียงแค่ STI 571หรือไซโทซินไคเนสอินฮิบิเตอร์เพียงอย่างเดียวนะ